วันนี้วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2555นักศึกษาเปิดใจในคาถาว่าด้วยการบำรุงมารดาบิดาเรื่องเป็นตอนจบข้อที่355เจตนาเครื่องอนุโมทนาแม้ของเปรตทั้งหลายย่อมเป็นคุณชาติให้ผลในขณะนั้นได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเจตนาเครื่องอนุโมทนาของมนุษย์ทั้งหลายเล่าในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ดังได้สดับมาในการแหน่พระกัสสปะพุทธเจ้ามีอุบาสกโสดาบันผู้หนึ่งลงเรือไปพร้อมกับอุดมพีช่างกลบกคนหนึ่งในวันที่7เรืออับปางในถ้ำกลางมหาสมุทรเขาทั้งสองนอนเกาะแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งไปถึงเกาะหนึ่งนายคนสองคนนั้นช่างกลบกฆ่านกแล้วปิ้งกินให้แม่แก้วบาศกบ้างบาศกกล่าวว่าฉันพอไม่กินแล้วคิดว่าในที่นี้เว้นพระไตรสรณะเสียแล้วที่พึ่งอย่างอื่นของเราก็ไม่มีเมื่อเขากำลังระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่อย่างนั้นพญานาคที่บังเกิดที่เกาะนั้นเนรมิตสรีระของตัวเป็นเรือลำใหญ่ด้วยเต็มด้วยรัตนเจ็ดประการเทพดาประจำสมุทรเป็นนายเรือสถิตอยู่ในเรือโฆษณาว่าคนที่ต้องการจะไปโชปุทวีปดีไหวบาศกบอกว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายจะไปเมื่อเทพดาพูดว่าท่านจงลงมาในเรือกำลังลงเรือจึงเรียกช่างกระบอกมาลงไปด้วยเทพดากล่าวว่าคนนั้นไม่มีคุณคือศีลและอาจาระเพราะฉะนั้นคนนั้นไม่ควรที่จะลงเรือลำนี้อุบาสกกล่าวว่าเอาเถอะข้าพเจ้าให้ส่วนบุญจากทานอันตนให้แล้วจากศีลอันตนรักษาแล้วและจากภาวนาอันตนอบรมแล้วแก่คนคนนั้นช่างกระบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าอนุโมทนาครั้งนั้นเทพดาก็ให้เขาดำรงอยู่ในเรือแล้วนำเรือนั้นไปสู่กรุงพาราณสีตั้งทรัพย์ไว้ในเรือนของเขาทั้งสองแล้วได้ไปสู่วิมานของตนทีเดียวเรื่องอุบาสกมาในอรรถกถาศีลานิสังสาชาดกในจตุทวรรคทุกขนิบาตเรื่องสังฆภาพข้อที่356ในอดีตการกรุงพาราณสีได้มีนามว่ากรุงโมลินีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์ชื่อว่าสังขะในกรุงโมลินีไปเพื่อต้องการค้าขายทางเรือพบพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งในระหว่างทางซึ่งทรงเหยียบทรายร้อนเช่นถ่านเพลิงเพราะลมและแดดแรงกล้ามาอยู่มีจิตยินดีว่าบุญเกศของเรามาแล้วจึงเรียนว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงสวมรองเท้าเหล่านี้กั้นล่มไปแล้วถวายร่มและรองเท้าไปสู่ท่าเรือแล้วลงเรือในวันที่7เรืออับปางพระโพธิสัตว์พาบุรุษผู้อุปัฏฐากรับใช้คนหนึ่งไปเอาน้ำมันทาทั่วสรีระแล้วกินน้ำตาลกรวดผงกับเนยสายจนพอแก่ความต้องการแล้วให้บุรุษผู้อุปัฏฐากนั้นกินบ้างแล้วปีนขึ้นปลายไม้เสากระโดงกับบุรุษผู้อุปัฏฐากนั้นกระโดดขึ้นไปตกในที่สุดประมาณอสุภะหนึ่งเริ่มที่จะข้ามสมุทรเมื่อเขากำลังข้ามอยู่นั่นแลล่วงไปได้7วันครั้งนั้นเทพธิดานามว่ามณีเมขราผู้รักษาสมุทรปรารถนาจะช่วยพระโพธิสัตว์จึงเนรมิตเรือสำเร็จด้วยรัตนะอันเต็มด้วยรัตนะ7ประการแล้วอุ้มพระโพธิสัตว์นั้นให้ดำรงอยู่บนเรือแต่ไม่ได้แลเหลียวถึงอุปัฏฐากเลยพระโพธิสัตว์ได้ให้ส่วนบุญจากกัลยาณกรรมอันตนทำแล้วแก่เขาเขาอนุโมทนาส่วนบุญนั้นแล้วครั้งนั้นเทพดาก็ให้อุปัฏฐากคนนั้นดำรงอยู่บนเรือนำเรือนั้นไปสู่กรุงโมลินียังทรัพย์ให้ตั้งอยู่ในเรือนของพระโพธิสัตว์แล้วได้ไปยังวิมานของตนทีเดียวเรื่องนี้ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาสังฆพรหมนาชาดกสัสกนิบาตปฏิทาและปัจจานุโมทนาทานข้อที่357เพราะฉะนั้นกุลบุตรเมื่อจะสังสมบุญกิริยาอันชื่อว่าปฏิทานเอง
และจะยังมุนกิริยาอันชื่อว่าปัตตานุโมทนาให้เกิดแก่ชนเหล่าอื่นพึงทำทานอุทิศเปรตทั้งหลายโดยแท้ที่ญาณเนินทำบุญญาณได้ญาณเนินตามปกติของตนแล้วพึงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ชนเหล่านั้นแลเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าติโลกวิชัยผู้เป็นพระโพธิสัตว์ดังได้สดับมาพระเจ้าจักรพรรดิโลกวิชัยนั้นเมื่อจะทรงญาณชนทั้งหลายให้ถือเอาบุญญสมบัติอันพระองค์ทรงทำแล้วจึงได้ตรัสเอกถาในพุทธประธานว่ากุศลกรรมญาณได้ญาณหนึ่งเป็นกิริยาอันจะพึงกระทำทางกายวาจาและใจอันเป็นเหตุให้ถึงสุคติในเทพชั้นไตรทศข้าพเจ้าทำแล้วสัตว์เราใดมีสัญญามีอยู่และสัตว์เราใดไม่มีสัญญามีอยู่ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงเป็นผู้มีส่วนเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วเถิดบุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วนั่นอันสัตว์เราได้รู้ชัดแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าให้แล้วส่วนบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์เราใดไม่รู้ขอถวยเทพดาพึงไปประกาศแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้ทั้งหมดในโลกมีอาหารเป็นเหตุเป็นยาขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงได้โภชนะที่ชอบใจตามความคิดของข้าพเจ้าในอันมาในอัตถกถาอัปทานว่าบรรดาบุตรเหล่านั้นหมดว่ามะมะแปลว่าอันข้าพเจ้าบากถาว่ากายเยนะวาจามนัสสาความว่ากุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกิริยากล่าวคือกุศลอันพึงทำด้วยใจทวารนี้ว่าหมดว่าติทัสเสได้แก่พบดาวเดิมหมดว่าสุขตังได้แก่อันควรแก่การเกิดขึ้นในสุคติอธิบายว่ากุศลกรรมทั้งหมดนั้นอันข้าพเจ้าทำแล้วได้เห็นว่าเท้าเธอจุติจากอัตภาพแห่งพระเจ้าติโรกะวิชัยแล้วไปบังเกิดในหมู่เทพดาชั้นดาวเดิมด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสคำว่าสุขตังนั้นสองบทว่าสัญญโนอัตถิความว่าสัตว์เราได้ทรงนามว่ามนุษย์เทพดาหรือพรหมโยบทว่าอสัญญโนความว่าและสัตว์เราใดเว้นจากสัญญาคือเป็นสัตว์ไม่มีสัญญามีโยบทว่าไม่หางความว่าสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงเป็นผู้มีส่วนเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วอธิบายว่าจงมีส่วนแห่งบุญเสวยเถิดบทว่าเยความว่าบุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วนั้นอันสัตว์เราได้รู้ชัดแล้วคือรู้ดีแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงมีส่วนเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าให้แล้วเถิดสมมติว่าเยจะตถาความว่าส่วนบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดไม่รู้บุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วนั้นหมดว่านิเวศยงความว่าขอถวยเทพดาพึงไปประกาศให้สัตว์ทั้งหลายทราบหรือพึงบอกแก่สัตว์เหล่านั้นว่าคนนู้นทำบุญชื่อนี้แล้วได้ให้ส่วนบุญแก่พวกท่านบาทพระคาถาว่าชีวันตาหาระเหตุกาความว่าสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดในโลกดำรงอยู่ได้เพราะอาหารคืออาศัยอาหารเป็นยาหมดว่าสัพเพได้แก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดบอกว่าเจตสาความว่าจงได้โภชนะที่ชอบใจตามความคิดหรือตามบุญญาธิของข้าพเจ้าบริจาคแห่งการถือพวกกาสาพระผู้มีพระภาคตรัสทานที่บุคคลบังให้แก่พระทักขิณายะบุคคลเพื่อประโยชน์แก่มารดาบิดาผู้ทำการละไว้ในสีฆาลสูตรด้วยประการไรฉะนี้หาได้ตรัสด้วยสามารถการทำพิกรรมเพื่อมารดาบิดาเหล่านั้นไม่แม้ไม่ตรัสด้วยสามารถการทำพิกรรมก็จริงถึงอย่างนั้นบุตรจะทำแม้พิกรรมเพื่อมารดาบิดาผู้ทำการละแล้วก็ควรได้เห็นนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงโอวาทแก่อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีจึงตรัสคาถาเหล่านี้ไว้ในอาทิตยสวดในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายว่านราผู้จะต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อเราลึกถึงประโยชน์นี้ว่าโภคะทั้งหลายเราบริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราก็เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราก็ผ่านพ้นแล้วแลทักษิณาที่มีผลในเบื้องบนเราก็ให้แล้วอันหนึ่งที่5อย่างเราก็ทำแล้วท่านผู้มีศีลทั้งหลายผู้สำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์เราก็บำรุงแล้วบัณฑิตผู้ครองเรือนพึงปรารถนาโภคะเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราก็บรรลุแล้วกรรมที่ไม่ทำตนให้เดือดร้อนเราก็ทำแล้วดังนี้ตั้งอยู่ในอริยธรรมถวยเทพดาย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวงสวรรค์มนาปรณบทว่าพุทธาความว่าโภคะทั้งหลายเราบริโภคแล้วบทว่าพัฒนาความว่าบุคคลที่ควรเลี้ยงคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรและมิตรอมาตย์เราก็เลี้ยงคืออุดหนุนได้แก่ชุบเลี้ยงแล้ว
ส่วนอักษรในบทว่าอาปาธาสุนี้เป็นเพียงนิบาตมีคำอธิบายว่าอันตรายทั้งหลายคือเสนียดจันไรทั้งหลายอันเกิดแต่ไฟน้ำพระราชาโจรและบุคคลผู้รับมรดกที่ไม่รักการเราก็ผ่านพ้นแล้วเธอเราได้เช็ดแล้วได้แก่ห้ามด้วยการปิดทางแห่งอันตรายเหล่านั้นด้วยโภคะทั้งหลายเจนโยเมื่ออันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นแต่ไฟเป็นต้นบุคคลเมื่อทำการบริจาคทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เหตุการทั้งหลายมีการให้ช่วยดับไฟที่ติดรันเป็นต้นเชื่อว่าย่อมปิดเครื่องห้ามทางแห่งอันตรายเหล่านั้นด้วยโภคะทั้งหลายบทว่าอุตตคาภูษาวิเคราะห์ดาต่อไปนี้ผัวแดดทักษิดาดาไปได้เบื้องบนด้วยสาบาการให้ผัวได้ภูมิสูงขึ้นไปสาวคือกาพระสวรรค์6ชาเลดาทักษิดาดาเชื่อว่ามีผัวได้เบื้องบนก็ผัวแหลกาเชื่อว่าอาคาผัวดาได้ทักษิดานี้มีปกติไปได้เบื้องบนเลดาข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าอุทาบาคาบัสสาบทว่าเทดาได้แก่เราให้แล้วด้วยโภคะทั้งหลายสาวบทว่าปัญจพรีความว่าพรีอย่าเราทำแล้วด้วยโภคะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ไว้จุดใดจุดเดียวบทว่าข้าพเจ้าก็ข้ออื่นยังมีอยู่อีกอริยสาวกย่อมเป็นผู้ทำพรีอย่าเกลือญาติทีสงฆ์ญาติอิทธิพีอาติทิพรีต้อนรับแขกบุพเพเจระพีถ้าบุรุษเทพผู้ตายราชพีเสียภาษีอากรแก่ราชการเทวตาพลีถ้าบุรุษเทวดาด้วยโภคะทั้งหลายที่ตนได้บาด้วยความเพียรคือความบันรอบรอวายด้วยกำลังแขนอัตโตให้เกิดไหลสอบให้เกิดขึ้นชอบทำได้บาโดยธรรมอัตตกถาจุนิยบทนั้นว่าบทว่าอุทานะวิทยาที่ข้าเตหิได้แก่อัตโตได้บาแล้วด้วยความเพียรกล่าวคือความบันบทว่าพาหาพระปริจิตเตหิได้แก่อัตโตรวบรวมด้วยกำลังแขนบทว่าเสทาวกิตเตหิได้แก่อัตโตยาเหงื่อให้ไหลแล้วให้เกิดขึ้นบทว่าธรรมวิเกหิได้แก่อันประกอบด้วยธรรมบทว่าธรรมรัตเตหิได้แก่อัตโตวาเพกุศลธรรมเสร็จประการแล้วจึงได้บทว่ายาติทีได้แก่การสงเคราะห์หมู่ญาติบทว่าอาติติทีได้แก่การต้อนรับแขกบทว่าภูมิภาพเปตาพริงได้แก่การตาบนุทิศเราญาติผู้ไปสู่ปรโลกบทว่าราชาบริงได้แก่การเสียภาษีอากรที่ควรทำแก่พระราชาบทว่าเทวตาเพลิงได้แก่การทำบุญที่ที่ควรทำแก่พระเทพดาทั้งหลายคำว่าเพลิงทั้งหมดนี้เป็นชื่อแห่งทานที่บุคคลพึงให้แก่มนุษย์และอมนุษย์เหล่านั้นด้วยสามารถทำตามสมควรข้อที่364บทว่าอุปัติตาได้แก่อาราบอบลงแล้วด้วยโภคะทั้งหลายบทว่ายตถาได้แก่เพื่อประโยชน์ใดมีการบริโภคเองเป็นต้นบทนี้เป็นจตุถีวิพัฒน์ยาเดิมความว่าเพื่อทำบัตรคือประโยชน์ใดสองบทว่าคารบาวาสาได้แก่อยู่ครองเรือนบทว่าอารันุตาปิยาความว่ากรรมที่ชื่อว่าเว้นจากความเดือดร้อนเพราะทำประโยชน์แล้วเราทำแล้วบทว่าเอตาความว่าบุคคลผู้เป็นอุบาสกซึ่งจะต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อระลึกคือนึกถึงประโยชน์นี้คือที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยใดว่าพุทธาภูคาเป็นต้นด้วยประการชนิดนั้นบทว่าอริยธรรมเบได้แก่ได้อยู่แล้วในธรรมคือศีลห้าแท้จริงศีลห้าชื่อว่าอริยธรรมเพราะเป็นธรรมที่พระอริยเท่าไรใคร่คือเพราะเป็นที่รักของพระอริยเท่าไรก็พระอริยะทั้งหลายแม้ไปถูกพ่อผู้ก็เป็นราศีห้าดันมีคำตรัสอธิบายไว้ดังนี้ว่าพระบดีมาสวดผู้เชี่ยวชาญว่าจะถือเอาโภคะทั้งหลายถือเอาโภคะทั้งหลายด้วยเหตุห้าอย่างคือเราจะทำตนและบาดาบิดาบุตรภรรยาท่านกรรมกรและบุรุษทั้งหลายให้ได้รับความสุขด้วยโภคะเหล่านี้ญาติจะทำเวทอาบัติทั้งหลายให้ได้รับความสุขด้วยโภคะเหล่านี้ญาติเมื่ออันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นจากวัตถุทั้งหลายดินไฟเป็นต้นจากเป็นทางแห่งอันตรายเหล่านั้นด้วยโภคะทั้งหลายแล้วทำตนให้สวัสดียาวนานจะต้องทักษิณาอันมีผลไปในเมื่อบวชในสมณภาผู้ประพฤติตามทั้งหลายด้วยโภคะเหล่านี้ยาวนานจะทำบริกรรมผ้าอย่าด้วยโภคะเหล่านี้ยาวนานอุบาสกนั้นมีโภคะอันถือเอาแล้วอย่าแน่เมื่อทำประโยชน์ที่ตนปรารถนาโภคะทั้งหลายชื่อว่าย่อมละความเดือดร้อนอันมีวิปฏิสารเป็นลักษณะเสียได้และแม้สิ่งของบาสุผู้ละความเดือดร้อนได้แล้วย่อบทจดอันเดอแม้ถวยเทพก็สรรเสริญเขาผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเขาละไปแล้วย่อบทเธอในสวรรค์แล
กราชาดากราชผู้ระลึกถึงอวาทของพระสุคตเดโยเจอความทำแบบมีกราบเพื่อบูญาตผู้ทำกาละแล้วด้วยการเล่จากปาณาติบาตเป็นต้นโดยแท้แลมานาบิดาอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะ5อย่างข้อที่365ดังนั้นการบำรุงมีการเลี้ยงเป็นต้นชื่อว่าเป็นบุคคลเพราะเป็นแหล่แต่ประโยชน์ก็กลัวในปัจจุบัน5อย่างด้วยสามารถการห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะจัดการด้วยภรรยาที่สมควรและให้ทรัพย์บรดกได้เห็นแต่พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคฤหบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือบาดาบิดาอันบทบำรุงแล้วด้วยฐานะ5เหล่านี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะ5เกิดย่อมห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะจัดการด้วยภรรยาที่สมควรมอบทรัพย์บรดกให้ได้สบายคฤหบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือบาดาบิดาอันบุตรบำรุงด้วยฐานะ5เหล่านี้ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะ5เหล่านี้แลห้ามจากความชั่วข้อที่366บรรดาฐานะ5เหล่านั้นในฐานะที่เดิมว่าปาปาดิวาเรติปุสาวิธิฉัยดาต่อไปเดเชื่อว่าการห้ามจากความชั่วมีอนาคตเป็นอารอเพราะการห้ามแม้จากวัตถุที่ประจบเข้าพึงมีได้ถ้าเมื่อวิวิติกบะยังเป็นอนาคตทีเดียวไม่พึงมีในเมื่อวิติกบะยังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันแต่การทำความชั่วอันบุญให้เกิดขึ้นแล้วมีกิริยาสังว่าการติดเตียนเป็นเครื่องตอบแทนด้วยเหตุนั้นในอัตตาท่านจึงกล่าวว่ามันนาบิดากล่าวอาทิรบอันมีในปัจจุบันและสัมปรายพ่อแผ่วบาปทำมีปาณาติบาตเป็นต้นแล้วห้ามว่าพ่อเจ้าอย่าทำบาปกรรมเหตุปานี้นะย่อมติดเตียนแม้บาปกรรมที่บุตรทำแล้วให้ตั้งอยู่ในความดีในฐานะที่สองว่ากริยาเดนิเวสเติกผู้ทราบวินิจฉัยดาวต่อไปนี้บรรดาบิดาแม่ให้รางวัลแล้วและดาวยาบุตรให้ตั้งอยู่เครื่องให้ดำรงอยู่ในกุศลกิจทั้งหลายมีการสมาทานศีลเป็นต้นเหมือนอดาตามิธิกาเศรษฐีและบรรดาของวิตาวิทุกะในการพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องกาลกุบาลได้สดับาอดาตามิธิกาเศรษฐีไม่อาจจะห้ามกุบาลชื่อว่ากาละผู้เป็นบุตรของตนซึ่งไม่ทำกาลคือการเฝ้าพระพุทธเจ้าการฟังธรรมและการขวนขวายกิจของสงฆ์จึงพูดว่าพ่อเจ้าจงเป็นผู้รักษาอุโบสถทางทางไปวิหารแล้วบาพ่อจะให้ทรัพย์ร้อยกหาปณะแก่เจ้าเพราะความโลภในทรัพย์เขาจึงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปสู่วิหารแล้วเป็นผู้ไม่มีความต้องการด้วยการฟังธรรมหลับอยู่ในที่ผาสุกแล้วไปบ้านในเช้าตรู่เมื่อไม่ได้ทรัพย์ร้อยกหาปณะก็ไม่บริโภคพัดเมื่อได้เท่านั้นจึงบริโภคลูกเคลื่อนวันเดินเศรษฐีพูดว่าพ่อเจ้าจงเรียนบทชาวบทเดินในสำนักพระศาสดาได้แล้วจึงมาพ่อจะให้สามพันกหาปณะแก่เจ้าเขาปรารถนาจะเรียนบทเดียวเท่านั้นแล้วหนีไปพระศาสดาได้ทรงทำการที่เขากำหนดไม่ได้เขากำหนดบทนั้นไม่ได้จึงคิดว่าจะเรียนบทเข้าหน้าเยือนฟ้าอยู่เป็นพระโสดาบันแล้ววันรุ่งขึ้นกับบาเรือนพร้อมกับพระศาสดาทีเดียวนึกละอายเพราะเศรษฐีให้ทรัพย์เข้าหน้าพระศาสดาไม่ปรารถนาจะรับห่อทรัพย์พันกหาปณะแม้ที่บิดาให้แล้วเรื่องการลักกุบาลและวบาในคาถาวาดดาว่าประทับพญาเอกรัชเชดะเปตตลในโลกวัตเอาบอบดเรื่องวิตาวิทุกะแม้มารดาของวิตาวิทุกะก็กล่าวว่าพ่อความเป็นมนุษย์นี้ได้ยากเจ้าก็ได้แล้วเจ้าจงให้ทานรักษาศีลทำบุญโสตการฟังธรรมเมื่อเขากล่าวว่าแม่ฉันไม่มีความต้องการด้วยบุญกรรมมีทานเปตตลแม่อย่าได้กล่าวอะไรอะไรกับฉันเลยฉันจะไปตามคำฉันกล่าวว่าพ่อวันนี้เจ้าเป็นผู้รักษาโบสถ์ฟังธรรมได้ที่หาตลอดคืนอย่างรุ่งแล้วจึงบ้าแม่จะให้ทรัพย์แก่เจ้าพาดังแม้มิตรเวทุกกาเพราะความโลภในทรัพย์จึงรักษาโบสถ์อย่ากล่าววันได้ร่วมไปในวิหารแม้บทธรรมบทเดิมไม่กระทบหูได้ด้วยประการใดก็นอนหลับในประเทศแดนเดิมด้วยประการนั้นในราตรีแล้วได้ไปสู่บ้านแต่เช้าตรู่ส่วนบรรดาของเขาคิดว่าวันนี้บุตรของเราฟังธรรมแล้วจะนำพระธรรมมากระทึกมาซึ่งจากของฉันมียาคูและพัดเป็นต้นมองดูทางมาของเขาให้เขาวางคนเดียวจึงกล่าวว่าพ่อเจ้าไม่นำพระธรรมมากระทึกมาดอกหรือเขาตอบว่าฉันไม่มีความต้องการด้วยพระธรรมมากระทึกเมื่อไม่ได้ทรัพย์ทานเดิมก็จะไม่บริโภคพัดเมื่อได้เท่านั้นจึงบริโภคต่อมาเขาทำการค้าขายทางเรือถูกพวกมนุษย์ปล่อยบนหลังสมุทรโดยใดที่กล่าวแล้วใดวนหลังไปด้วยแพรวาเดิงเห็นดาวเวบาลิกเปสีดาวในวิบากแก้วพลึก
แปดดาวใดวิบากก็สิบหกดาวใดวิบากแก้วบดีนางเปรตสามสิบสองดาวใดวิบากทองตามลำดับเพราะผลแห่งอุโบสถกรรมอาจมีผลอาจสัตว์ผู้เสวยใดทิฏฐธรรมซึ่งเผาธรรมแล้วเสวยทิพยสมบัติกับดาวเปรตเหล่านั้นเรื่องบาดาอัตกถาจตุทวารชาดกบาดาบิดาทั้งสองด้านยาวบทให้ก้าวอยู่ในความดีด้วยความอนุเคราะห์บทด้วยประการราชเดชให้ศึกษาศิลปะได้ฐานะที่สามว่าสิบปางเนี่ยผู้ทราบได้ใช้ดาต่อไปเด้มารดาบิดาทราบว่าบทตั้งอยู่ในอวะขอตนแล้วจึงให้ศึกษาศิลปะมีพุทธาและคณดาเป็นต้นอันเป็นไปตามวังก็ความเป็นไปต่างๆการแห่งศิลปะมีพุทธาและคณดาเป็นต้นทักกาวะได้กับพีเอือนเจียดาทักกาวะได้อัตกถามมหาทุกขขันธสูตรว่าการตั้งสัญญาไว้ที่ข้อเดียวมือแล้วดับด้วยไฟเดียวมือชื่อว่าพุทธาการดับไม่ขาดสายชื่อว่าคณดาการดับประบวนดับรวมที่ชนทั้งหลายแลดูดาแล้วทราบได้ว่าในนานี้จะมีข้าวเปิดประบาดเท่านี้และดูต้นไม้แล้วทราบได้ว่าต้นไม้นี้จะมีผลประบาดเท่านี้และดูอากาศแล้วทราบได้ว่านกในอากาศเหล่านี้จะมีชื่อประบาดเท่านั้นชื่อว่าสังขยานเดกาบาทุกขขันธสูตรว่าสอบทว่าสัญญาทับเกตตวาความว่าการทำสัญญาโดยใดว่าเมื่อเราจับข้อดิ้วมือนี้เป็นร้อยเดาเมื่อเราจับข้อนิ้วมือนี้เป็นพันเดาดังนี้เป็นต้นแล้วดับการดับเป็นลำดับไปด้วยวิธีมีหนึ่งสองเป็นต้นมีเก้าเป็นที่สุดชื่อว่าอาชิตะคณดาการดับเป็นบวกด้วยวิธีมีบวกและคูณเป็นต้นชื่อว่าปินทะคณดาโดยเหตุดับพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าเขตตังอโลเกตวาอัตถกถาโอวัสสาวาทัสสิกขาบทว่าการดับด้วยปลายนิ้วมือชื่อว่าอุทธาการดับมีการดับไม่ขาดสายเป็นต้นชื่อว่าคณดาเดกาโอวัสสาวาทัสสิกขาบทนั้นว่าการดับด้วยการกอดนิ้วมือเข้าเหมือนชนทั้งหลายมีชนชาวปาสิกะเปอร์เซียและมิลขะทัสยุทธบิลเป็นต้นชื่อว่าคาตาพุทธาคณดาการดับด้วยสามารถวิธีดีเก้าเป็นที่สุดชื่อว่าอาจิตทักคณดาการดับประบวนการเป็นไปด้วยสามารถวิธีดีบวกคูณลบหารเป็นต้นท่านเธอเอาด้วยอาทิสามการดับประบวนดานสำหรับผู้ใดคล่องแคล่วผู้นั้นแม้เห็นต้นไม้ก็ทราบได้ว่าต้นไม้นี้มีใบประบาดเท่าเดิมในอันมาในอัตถกถาอาคุตระได้กล่าวว่าการดับไม่ขาดสายชื่อว่าพุทธาการนับประบวนชื่อว่าคณดาเดกาอาคุตระติกายดันว่ายาเดิมการเจ้าสัญญาไว้ที่ข้อเดียวมือเท่าหลายแล้วดับด้วยปลายเดียวมือชื่อว่าพุทธาการดับไม่ขาดสายด้วยสามารถวิธีมีหนึ่งสองสามเป็นต้นชื่อว่าคณดาอาทิสัตว่าอาทิสัตว่าอาทิตกาเทถ้าอัตถกถาจารย์สาวเข้าไว้ในอัตถกถาโอมัสสาวาทสิกขาบทนั้นก็เพื่อถือการนับประมวลเพราะการนับประมวลนั้นไม่ได้มาในพระวินัยแผนงนั้นมานาบิดายังบวชให้ศึกษาแต่ศิลปะอันหาโทษมิได้มีประการดังกล่าวแล้วด้วยประการไรฉะนี้จัดการด้วยภรรยาที่สมควรในฐานะที่สีว่าปฏิรูปเป็นนะผมทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ด้วยภรรยาที่สมควรคือคู่ควรการด้วยสกุลมารยารูปโภคะและบริวารเป็นต้นมอบทรัพย์ให้ในสมัยในฐานะที่5ว่าสมัยเทายะจางนิยาเทนตีผมทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้มารดาบิดาย่อมให้ทรัพย์ในสมัยก็ในคำว่าสมัยนั้นสมัยมีสองอย่างคือนิจสมัยหนึ่งการสมัยหนึ่งมารดาสมัยทั้งสองนั้นสมัยเป็นนิจชื่อว่านิจสมัยคือการเป็นที่ทำเนืองๆก็นิจสามนี้มีอภินิหารเป็นอาจดุลนิจสามในประโยชน์ทั้งหลายมีว่าเมตกรอันช่างกระบอกสะบัดเป็นนิจเนืองเนืองสมัยคือการอันสมควรซึ่งมาถึงแล้วชื่อว่าการสมัยมารดาบิดาเมื่อให้อาวาสว่าเจ้าจงลุกขึ้นขมักกระเม่นถือเอาโภคานี้โภคานี้จงเป็นเสบียงต้นทุนของเจ้าเจ้าจงทำกุศลด้วยโภคานี้ชื่อว่าให้ในนิจสมัยในสมัยทั้งสองนั้นเมื่อให้ในสมัยมีสมัยไว้จุกสมัยอาวาหามงคลและวิวาหามงคลเป็นต้นชื่อว่าให้ในกาลสมัยในกาลสมัยเหล่านั้นการไว้จุกย่อมมีในเวลาเป็นเด็กอาวาหามงคลและวิวาหามงคลย่อมมีในเวลาที่บุตรธิดาถึงความเป็นหนุ่มสาวญาณมานาบิดาแม้เมื่อให้โอวาทแก่บุตรผู้นอนบนเตียงเป็นที่ตายในปัจฉิมกาลว่าเจ้าจงทำกุศลด้วยโภคะนี้ชื่อว่าให้ในสมัยบุตรเพิ่งบำรุงมารดาบิดาทั้งสอง
นั้นดวงด้วยสามารถฐานะมีการเลี้ยงเป็นต้นย่อมกลับได้ประโยชน์ก็ควรมีการห้ามจากความชั่วเป็นต้นด้วยประการใดเช่นนี้วาจานั้นมารดาบิดาทั้งสองนั้นอันบุคคลบำรุงแม้อย่างนั้นโดยแท้มารดาบิดาเห็นฐานะห้าจึงอยากได้บวชแท้จริงแม้มารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะทั้งหลายมีการเลี้ยงเป็นต้นจึงปรารถนาบวชด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงตรัสคาถานี้ไว้ในปุตตวักปัญจกนิบาตปัญจกนิบาตอังคุตระนิกายว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อเห็นฐานะห้าคือบุตรอันดาวเลี้ยงหลายจากเลี้ยงหนึ่งจะช่วยทำกิจของเราหนึ่งสกุลวงพึงดำรงอยู่ได้นานหนึ่งบุตรจะปฏิบัติความเป็นทายาทหนึ่งอียาหนึ่งจะตามเพื่อไม่ทักเกนาแก่เราผู้ล่วงลับไปแล้วจึงปรารถนาบุตรบัณฑิตทั้งหลายเมื่อเห็นฐานะห้าเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรทั้งหลายผู้สงบเป็นสัตบุตรผู้กตัญญูกตเวทีเมื่อหัวเราะถึงอุปการะที่ท่านทำแล้วในการก่อนยอมเลี้ยงมารดาบิดาช่วยทำกิจทั้งหลายของท่านเหมือนกตัญญูกตเวทีบุคคลช่วยทำกิจของบุรพการีชนทั้งหลายฉะนั้นบุตรผู้ตามโอวาทเลี้ยงท่านผู้เลี้ยงตนมาแล้วไม่ทำสกุลวงให้เสื่อมมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นผู้น่าสรรเสริญอัตถกถาปุตตสูตรนั้นว่าบรรดาบุรณังสองบทว่าพระโตวาโนความว่าบุตรอันเราทั้งสองเลี้ยงแล้วคือประคับประคองแล้วโดยการอุปถัมภ์ทั้งหลายมีให้ดื่มน้ำนมยางมือและเท้าให้เจริญเป็นต้นแล้วจะเลี้ยงเราทั้งสองในเวลาที่เราเป็นคนแก่ด้วยการอุปถัมภ์ทั้งหลายมีการล้างเท้าให้อาบน้ำให้ยาคูและพัดเป็นต้นสองบทว่าเกจังวาโนความว่าบทจากพักการงานของตนไว้แล้วไปทำเกจของเราทั้งสองอันเกิดขึ้นแล้วในที่ต่างๆมีราชสกุลเป็นต้นบทว่ากุระวังโสความว่าเมื่อบวชรักษาสมบัติของเราทั้งสองมีนาสวนเงินและทองเป็นต้นไว้ไม่ให้เสียหายอยู่สกุลวงพึงดำรงอยู่อธิบายว่าจะตั้ง